Superman 34 Miss Teen Miss Teen มาแล้วค่ะน้องคนหนึ่งอินบ็อกซ์เข้ามาถามเกี่ยวกับว่าพี่ไอ้แคร์ขนูอยากจะทราบว่าการเลือกสีลิปสติกเนี่ยมีผลต่อการเลือกผัวไหมอย่างเช่นถ้าสมมติว่าหนูทาปากสีแดงเนี่ยหนูจะได้ผัวประเภทไหนเอ๊ะหรือว่าถ้าหนูทาปากสีส้มเนี่ยหนูจะได้ผัวปัญญาอ่อนไหมอ๋อหรือว่าถ้าหนูทาปากสีชมพูเนี่ยหนูจะได้ผัวเป็นวิศวะหรือเปล่ามันทำให้กูเดี๋ยวต้องเซิร์ชหาข้อมูลเลยว่าดวงหรือว่าโง่เหงเกี่ยวกับการเลือกสีเพื่อการเลือกผัวเนี่ยมันมีอยู่จริงอยู่บนโลกนี้ไหมปรากฏว่ามันมีอยู่จริงและบวกกับว่านี่คือเพจซื้อปากเพจประเทศความงามอันดับหนึ่งของเอชดอร์เสียงใต้ไงก็เลยจะต้องนำเสนอข้อมูลให้ทุกคนได้ฟังก่อนอื่นต้องบอกว่าในโลกของลิปสติกจิ้มจุ่มเนี่ยมันมีลิปสติกจิ้มจุ่มอยู่หลายประเภทมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลิปสติกเนื้อแมตต์หรือว่าเนื้อเมทัลลิกมันจะให้เท็กซ์เจอร์สีที่แตกต่างกันนะครับคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกว่าแล้วแต่คนชอบเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแมทหรือเมทัลลิกเนี่ยมันจะให้ลักษณะโง่เหงที่ต่างกันดังนั้นเนี่ยผู้หญิงคนไหนที่ทาประเภทไหนเนี่ยจะได้ผัวที่ต่างกันโอ้ตัวอย่างเช่นของมิสตีน่ะนะฮะเขาก็มีลิปสติกจำนวนมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเนื้อแมทหรือว่าเนื้อเมทัลลิกนะฮะหรือว่าเป็นรุ่นแมทใหม่ล่าสุดที่ต้องบอกว่าให้เท็กซ์เจอร์ที่เนื้อบางเบากว่ารุ่นปกติและอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีว่ามิสตีนเป็นเครื่องสำอางที่ถูกและดีของเมืองไทยนะฮะดังนั้นเนี่ยลิปสติกที่เป็นเนื้อแมทเนี่ยคุณผู้ชมก็จะบอกว่าทำทีที่ทาเนี่ยจะต้องเกลี่ยง่ายนะฮะแล้วก็หัวคู่กันเนี่ยจะต้องไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะฮะหรือว่าจะเป็นในส่วนของเมทัลลิกมันจะให้ความว้าวนะครับมันจะมีส่วนผสมของชิมเมอร์เล็กๆนะฮะอย่างเช่นสีที่ทาเป็นปากอยู่สีนี้เป็นเมทัลลิกเช่นกันมันจะมีความเล่นแสงมากกว่าทีนี้เนี่ยเฉดสีไหนหรือว่าเนื้อลิปสติกแบบไหนเหมาะกับใครและเหมาะกับคนที่อยากได้ผัวประเภทไหนไปดูกันค่ะเริ่มจากรุ่นฝาดำนะคะต้องบอกว่าเป็นรุ่นขายดีของมิสทีนค่ะว่าบุญว่าบาปผู้หญิงที่ทาปากสีแดงเนี่ยส่วนใหญ่เขาบอกว่ามีผัวแล้วและไม่ต้องการผัวเพิ่มนะครับเพราะว่าการทาปากสีแดงเนี่ยเป็นการประกาศศักดินาให้โลกรู้นะครับว่าวิหีเนี่ยโดนเย็บจนแดงไปหมดแล้วอีดอกอย่าได้มีผัวเพิ่มเลยบวชหีเขาบอกว่า 70% ส่วนใหญ่ของผู้หญิงที่ชอบทาปากสีชมพูสีส้มแล้วก็สีโทนนูดนะฮะส่วนใหญ่จะได้ผัวฐานะดีแต่ระวังโดนเย็บแต่ตูดนะฮะขี่ไหลเช้าขี่ไหลเย็นเลยนะฮะม่วงลอยก็หมอยล่วงเลยเขาบอกว่าถ้าเราอยากได้ผัวที่รวยมากๆคุณผู้ชมค่ะเขาบอกให้ใช้สีโทนเมทัลลิกค่ะเพราะว่าการที่มีปากมันวาวเนี่ยเป็นการเหมือนการดูดซับโอ้ปากยิ่งวาวเท่าไหร่ยิ่งดูดซับเท่านั้นค่ะดังนั้นนะคะผู้หญิงประเภทเนี่ยจะได้ผัวที่โง่และโง่มากๆค่ะแต่ก็ต้องเลือกเอานะคะระหว่างเงินทองความรักแล้วก็เย็ดค่ะ ปากชมพูแต่รูหีแดงนะฮะต่อไปเป็นรุ่นฝากเงินนะคะหรือว่ารุ่นแอร์นะคะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางมิสทีนค่ะคือเป็นลิปเนื้อแมตต์นะคะแต่ต้องบอกว่าให้ความเนื้อบางเบากว่ารุ่นเดิมเยอะมากเลยค่ะที่สำคัญเนี่ยให้สีที่สวยมากอีดอกทองทารุ่นแอร์ระวังได้ผัวแก่นะอีดอกช่วงสาระมีอยู่จริง คือต้องบอกว่าระหว่างลิปแมตต์มิสทีนรุ่นฝาสีดำกับฝาสีเงินเนี่ยต่างกันยังไงนะฮะส่วนตัวเนี่ยต้องบอกว่าในส่วนของฝาสีดำเนี่ยจะมีลักษณะที่หนากว่าเพราะว่าตัวฝาสีเงินเนี่ยเป็นรุ่นใหม่ของเขานะซึ่งต้องบอกว่าให้ความเบาบางมากกว่าตัวฝาสีดำซึ่งถ้าถามว่าในส่วนของสีต่างกันไหมก็ต่างกันไม่มากนะคือจะบอกว่าสีนั้นสวยเหมือนกันหมดนะแต่ว่าเพื่อนๆชอบสีไหนก็ลองไปหาเลือกซื้อสีนั้นแต่ส่วนตัวแล้วถามว่าชอบอันไหนจะบอกว่าชอบรุ่นใหม่มากอีตัวฝากสีเงินเนี่ยคือมันเบาบางมากที่สำคัญเนี่ยมันเป็นที่เนื้อแมตต์และแมตต์สวยมากคุณผู้ชมครับแมตต์จริงดูใครที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนฝาดำตัวลิปแมตต์หรือว่าตัวสีเมทัลลิกนะคะหรือว่าฝากสีเงินเนี่ยก็ลองไปหาซื้อเอาละกันนะฮะเพราะว่าอย่าโง่นะครับเพราะว่ามิสทีนเนี่ยเชื่อได้ว่ามีขายทั่วประเทศไทยเลยค่ะตั้งแต่ตามตลาดนัดยันห้างไฮโซค่ะข่าวดีมิสทีนนะครับฝากมาแจก1บ็อกเซตค่ะใครที่อยากได้นะคะต้องบอกว่าอ่านกติกาได้บริเวณหัวคลิปค่ะดูเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์